ะเครียดแต่ว่าอย่างน้อยก็บรรยากาศดีนะขอกลับสิว่าเทอมหน้าเราจะโดนแยกกับซัฟฟี่พาโดย2ปีแล้วแอร์พอร์ตฟ้าเรียนเราก็ไปเอาคอฟเฟอร์พี่แมนมาแล้วนะคอฟเฟอร์ยังชิ้นและเพื่อนกำลังกินข้าวรีบมากเพราะว่าเราต้องพีแล้ววอล์กซอนวอล์กซอนเป็นแล้วมาชิเยอะมากคือฉันแต่งหน้าเพิ่มหรือเพิ่มแต่งหน้าออกกินอาหารขยะกันขอมีซีหน่อยได้ไหมได้ค่ะนี่อย่างนี้ซีนุ่นเธอได้ซีขอกราบสปีดขอกราบสปีดว่าเทอมหน้าเราจะโดนแยกกับฟัฟฟี่พาโดย2ปูแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะเราก็จะไม่มีเพื่อนเล่นเกมแบบเกมโฆษณาเป็นยูเซนเตอร์ถ้าทำไมยังคือแบบเวลาอยู่ในกล้องเธอฉันไม่รู้ว่าเธอแต่งหน้าอ่อนหรือแต่งหน้าแรงเกินไปเขารู้สึกว่าบินมาพอแล้วบินมาเวลาถ่ายกับหมออิงทีไรอ่ะคือหน้านี่จะกลายเป็นแบบจืดทันทีนิดนึงไม่นี่ว่าค่ะแต่งแบบเนเชอรัลลูคไม่น่าเกลียดปะอยากเอาใส่ตอนแรกจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ทุกคนแต่ว่ามันไกลอ่ะกินของแซ่บดีกว่าดูกันนะคะว่ามันจะมีบล็อกไหนที่ขอพี่ฝากไม่เดินไปซื้อน้ำเต้าหู้อือไม่มีสักบล็อกเลยที่ไม่มีน้ำเต้าหู้ใช่ไหมอ่ะไม่ต้องพูดก็ต้องพยายามว่าทุกคนคุณเยอะไม่ได้ก็ดูถูกบล็อกมันดีกว่าเราในยูทูบกลับไปทำงานต่อนะคะคือช่วงนี้งานค่อนข้างเดือดมากจริงๆเพราะว่าใกล้สอบแล้วด้วยมีโซน outdoor ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ของ final project นะคะเพราะว่าเราจะมีพรีเซนต์ final project ถึง3วิชาเลยซึ่งวันเนี้ยคือวันที่เครียดที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นพรีเซนต์เดียวภาษาอังกฤษ10นาทีนะคะซึ่งและเราเป็นคนแรกด้วยก็เดี๋ยวเราจะรีบเดินไปที่ห้องก่อนนะคะวันนี้ก็คือแบบรีบมาแต่เช้ามากถึงจะเครียดแต่ว่าอย่างน้อยก็บรรยากาศดีนะวันนี้มาถึงเร็วมากรีบจนแบบว่าห้องเรียนยังไม่เปิดเลย
ใส่ห้องตรงไหนเป็นคนมาเปิดห้องได้ค่ะแล้วก็จริงๆวีคนี้นะคะเป็นวีคแห่งการพรีเซนต์เลยทั้งวิชาของคณะแล้วก็วิชานอกคณะนี้ด้วยเราช่วงไฟนอลของนิเทศนะคะคือวีคนี้เราแทบไม่มีเรียนเลยมีแต่พรีเซนต์3วิชาแต่ว่าเทอมนี้นะคะเรามีสอบแล้วก็ต้องอ่านหนังสือสอบด้วยก็ดีเหมือนกันเราจะได้แบบว่ามีเวลาไปอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาไปทำใจเตรียมตัวพรีเซนต์ก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าจะถ่ายอีกทีหลังจากที่พรีเซนต์เสร็จแล้วคือเราจะได้โล่งเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเราก็พรีเซนต์บ่อยอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นพรีเซนต์เดียวแล้วเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วตั้ง10นาทีมันก็เลยว่าค่อนข้างตื่นเต้นนะคะก็เดี๋ยวขอเวลาไปทำใจก่อนminutes later เราพีเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เบรกแล้ว yes ลองแล้วคุณมาสาดเครียดมานานใช่ว่าเราผ่านไปแล้วแต่เราต้องรอฟังเพื่อนๆอีก6คนพีเสร็จแล้วก็จะแต่ว่ายังเหลือสอบไฟนอลอีกเพราะว่าอันนี้แค่แบบว่า final present แต่ยังมีข้อสอบอาทิตย์หน้าแต่ก็คือโล่งขึ้นเยอะแล้วเราจะได้เอาเวลาเปลี่ยนหนังสือก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อนะคะคืออาทิตย์หน้าถ้าแม่ชวนไปกินชาบูก็พร้อมจะออกแล้วเพราะว่าไม่ต้องนั่งทำ present เมื่อวานก็คือแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่แม่คือแทบจะต้องสกิปีโอเคแล้วก็13 14 15พวกอินฟูกับ Facebook Page อ่ะวันนี้เราก็มีพรีเซนต์อีกชั้นเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยจากกาแฟเพราะว่าทำกาแฟของขอไปจัดการก่อน Few minutes later โอเคทุกคนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปคณะแล้วก็เตรียมตัวไปพรีเซนต์กันแต่ว่ากลุ่มเราคือเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะพรีเซนต์วันนี้เลยเพราะว่าอาจารย์เขาจัดทันสำหรับวันนะคะแล้วก็ได้เป็นกลุ่มสุดท้ายก็โอเคเดี๋ยวเดินไปคณะดีกว่าTest of life หรือ test of price เนี่ยก็จะอยู่ในอย่างในภาพก็คือเป็นฟิตเนสโมเดลนะคะแล้วก็มีหนึ่งวิชาแล้วค่ะคุณพีเซนต์จบแล้วเมื่อวานก็พีเซนต์อันนี้ก็พีเซนต์ใช่เฮ้ยระหว่างเราแต่งตัวทีมเดียวกันที่ไรดีอ่ะไม่ยังไม่มีคนสีแล้วคือแบบขนาดอยู่ตรงเนี้ยต้องถ่ายกันระหว่างตลอดมีนี่เหรอเขียวเฮ้ยชอบมากจริงข้าเบอร์ข้าแล้วอร่อยมากข้าเบอร์ละเคนสามแบรนด์มากกระจายรายได้ให้นายทุนเจ้าเท่าเท่ากัน
ีเรียนนะคะแต่ว่าเราจะมาอ่านหนังสือเพราะว่าใกล้สอบมากแล้วเดี๋ยวอยู่บ้านเราจะแบบว่าขี้เกียจนะคะก็เลยออกมาข้างนอกดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าเราจะมีที่นั่งหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้วันธรรมดาน่าจะพอมีเดี๋ยวขอไปหาที่ก่อนนะคะก่อนพอดีวันนี้ก็เป็น final pitching ของวิชานี้แล้วนะคะกลุ่มโชว์ทีวีของเราแต่ว่าได้ P กลุ่มโฆษณาดีกว่ากลุ่มสุดท้ายมี11กลุ่มให้กลุ่มสิบแต่ว่าเพื่อนยังไม่มาไม่เรามากันเร็วมากกลุ่ม10ก็ได้10ล้านไงไม่หนึ่งสรุปคือเขาให้แบบพรีเซนต์เป็นแบบฉากแทงนะคะแล้วก็จะมาดูว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะได้เงินลงทุนเท่าไหร่3-4-5ไม่หาสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายค่ะแล้วก็โดยมีแต่แค่ว่าแล้วคนกลุ่มนี้เขาที่เป็นคันดิเดตนะคือชื่อกลุ่มขึ้นด้วยตัว K ไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วก็ที่ไหนดีใช่แล้วจะไปซื้อเจ๊จงอีกรอบกลับบ้าน
ไปอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานต่อที่บ้านนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปทำเล็บนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่มีอะไรก็เลยเดี๋ยวจะไปทำเล็บนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะก็คือจะมาทำเล็บแต่ว่าคือปุบปับมากยังไม่ได้เลือกลายไม่ได้ดูอะไรเลยด้วยซ้ำแค่แบบมีเวลาพอดีก็เลยออกมานะคะเพราะว่าเราอ่านหนังสือจบแล้วเหลือแค่แบบว่าทวนๆนะคะแล้วก็จะมาอัปเดต Nice Skin Care กันก็ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เหมือนเดิมใช้มานานมากอันนี้น่าจะเป็นแบบว่ากระปุกที่5หรือไม่ก็6แล้วอะเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่คือต้องยอมรับว่าแต่ก่อนอะคือแต่ก่อนเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของโทนเนอร์เลยแล้วก็แบบจะไม่ค่อยใช้โทนเนอร์นะแล้วพอมาเริ่มใช้ก็คือหยุดไม่ได้เลยต้องใช้ตลอดเพราะว่าพอหยุดใช้แล้วแบบมันเห็นความแตกต่างอะทุกคนนี้เราก็จะแบบโปะโปะโปะเช็ดไปทั่วหน้าเลยคืนนี้เราก็จะทวนหนังสือนิดนึงแล้วก็เหลือเวลาดึกๆก็จะเล่นเกมนะคะทุกคนช่วงนี้อยู่ดีก็กลับมาติดเอาคือแบบว่างเมื่อไหร่ก็คือตีป้อมงงมากคือเลิกเล่นไปหลายปีมากแล้วอยู่ดีบทจะติดกลับมาติดก็ติดเลยแล้วประเด็นคือมาติดตอนช่วงสอบไฟนอลซึ่งแบบแย่มากแต่ว่าไฟนอลเทอมนี้นะคะเรามีสอบ2วิชาก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษเจนแรงนอกคณะที่เราเรียนวันจันทร์แล้วก็จะมีวิชาของภาคที่เป็นแบบว่าโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะมากเดี๋ยวสอบไปสอบอีก2วันแล้วก็จะปิดเทอมแล้วทุกคนซึ่งวอล์กนี้นะคะก็จะเป็นวอล์กสุดท้ายของปี2เทอม1แล้วหลังจากที่ลงโทนเนอร์ไปแล้วนะคะเราก็จะลงเป็นเซรั่มตัวนี้คือไฟนอลของเราอ่ะของนิเทศปี2เทอมนี้นะคะคือวีคก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบว่าพรีเซนต์โปรเจกต์ทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยววีคที่กำลังจะถึงก็จะเป็นแบบว่าการสอบที่เป็นข้อเขียนอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะลงเป็น Sleeping Mask อีกตัวนึงนะคะจริงๆก็ใช้สลับกันนะก็จะมีเป็นตัวนี้ก็บางทีนะคะก็จะใช้เป็นอันนี้ของดร.จ๊าดก็จะเป็นแบบว่าเจลSleeping Maskก็จะสลับใช้2ตัวนี้นะคะที่เป็นลิปอันนี้จะเป็นลิปบาล์มของดร.จ๊าดแล้วก็อันนี้เป็นของอิงกุนะคะแต่ว่าวันนี้ทาอิงกุไปแล้วก็เดี๋ยวเติมเพิ่มถ้าแบบว่าคลาดไปเลยจะได้ชุ่มชื้นแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงขนตาคือที่ต้องบำรุงขนตาบ้างอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าปัดมาคาร่าบ่อยแล้วทีเนี้ยมาคาร่าเวลามันล้างยากอ่ะมันทำให้ขนตาหลุดทุกคนเราก็เลยแบบว่าเออรู้สึกว่าใช้งานขนตาหนักอ่ะก็ควรจะดูแลเขาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีขนตาให้ปัดมาคาร่าแล้วเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมอฟฟี่นิดนึงนะคะก็คืออยา
ากทำมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้พอมีเวลาก่อนจะไปอ่านหนังสือก็มาทำก่อนวันนี้ก็เป็นวันสอบวิชาแรกแล้วนะคะเราก็จะมาทวนอีกรอบแล้วก็นี้มีมัฟฟินที่อบเมื่อวานเป็นโอ๊ตมัฟฟินแล้วก็จะมีกาแฟก็เดี๋ยวขอไปทวนผ่านๆอีกรอบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะคะเรากำลังจะไปสอบแล้วนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่โพลในห้องสอบนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้ที่เยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสอบแล้วเจอกันหลังสอบเดี๋ยวคนครับเสร็จแล้วทุกคนเหนื่อยอ่ะสอบเสร็จโหแล้วพรุ่งนี้สอบเหมือนเลยแล้วพรุ่งนี้เราก็ต้องสอบกันอีกหนึ่งโอ้ยขอโทษพรุ่งนี้เราต้องสอบกันอีกหนึ่งวิชานะคะซึ่งเป็นวิชาของนิเทศเราเป็นยังไงบ้างเสียไปแล้วประมาณกี่คะแนนตีไป5 คะแนนไม่หรอกเราทำดีที่สุดแล้วทุกคนจะร้องไห้เลยเมื่อกี้ดูผลลงทะเบียนแล้วแบบเราเหมือนต้องไปชั่นกันเดียวทุกทีเลยคือแบบคนไทยไม่ทิ้งกันเกินไม่ไงเราก็มีกันอยู่เนี่ยท่านกันอ๋อเหรอเราอยู่ด้วยกันเหรอไม่ทุกคนน้อยมากคือมันต้องมาเรียนตอนเย็นอ่ะแบบเริ่มเรียนตอนเย็นจะร้องไห้แล้วทุกคนตอนนี้คือเที่ยงคืนครึ่งแล้วพวกเรายังทวนกันไม่ครบบทเลยแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่น6 โมงครึ่งนะคะเพราะว่าสอบ9 โมงเจอเพื่อนแล้วครับทุกคนเราสอบเสร็จแล้วเย้เย้ด้วยในที่สุดก็ผ่านพ้นปี2เทอม1ไปโอ้ยแต่ปี2เทอม2ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตทุกคนตอนนี้ก็รอเพื่อนๆลงมาก่อนคือผ่านพ้นเร็วมากเพราะว่าสอบวิชาสอบสองมีอิงแอร์เพราะว่าเราเรียนไอ้ consumer behavior ทุกคนแต่เรื่องที่ต้องซัฟเฟอร์ต่อก็คือการลงทะเบียนเรียนคือแบบแย่งชิงกันมากเมื่อวานหลังจากดูผลลงทะเบียนก็คือนอยเลยแบบมันหลุดหมดเลยอ่ะแล้วแบบมันหลุดแบบไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆเราตั้งใจจะมา SOS นะคะเพราะว่าจะมาดูกระเป๋าสตางค์แต่ว่ามันไม่มีอ่ะ